สวัสดีค่ะช่องสวรรณศีแมวเหมียวนะคะวันนี้ก็มีเรื่องของเหรียญกระสับมาแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักนะคะเหรียญที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็คือเหรียญกระสับราคา10บาทพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่6และรัชกาลที่9เนื่องในงานฉลองครบรอบ90ปีของกรมทางหลวงเรามาดูลักษณะของเหรียญกันนะคะอ่า เป็นเหรียญกระสบโลหะสองสีคือสีขาวแล้วก็สีทองระบุราคา10บาทไม่ขัดเงาวงขอบนอกมีเฟืองจักสลับเรียบเส,ส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญ26มิลิเมตรน้ำหนักของเหรียญ8.5กรัมนะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของเหรียญในด้านหน้านะคะกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หและพระบาทสมเด็จพระประมนทรมหาภูมิพลอะะดุลยเดชรัชกาลที่9ทั้งสองพระองค์พระพักตรงส่งเครื่องปรมขัติยราชภูสิตราพรฉลองพระองค์ครยภายในวงขอบเหรียนด้านขวามีอักษรพระประมาพิไทยย่อวปร ภายใต้พระมหามงกุฎด้านซ้ายมีอักษรพระประมาพิทยย่อพอปอรภายใต้พระมหามง,มงกุฎเบื้องบนมีเครื่องหมายสัญลักษณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์และมีลายกระหนกอยู่ทั้งสองข้างด้านหลังของเหรียญกลางเหรียญมยีรูปเครื่องหมายราชการของกรมทางหลวงภายในวงขอบเหรียญด้านขวาและด้านซ้าย ประดับด้วยลวดลายของเครื่องหมายราชการกรมทางหลวงวงในขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าประเทศไทยเบื้องล่างมีข้อความว่า10บ,บาทขอบวงนอกเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า90ปีกรมทางหลวงเบื้องล่างมีข้อความว่า1เมษายน2 5 4 5 วันครบรอบวาระ1เมษายน2545วันประกาศใช้1ตุลาคม2545จำนวนที่ผลิตจำนวน3ล้านเหรียญนี้ก็คือข้อมูลของเหรียญกราสับราคา10บาทพระบรมรูปรัชกาลที่6และรัชกาลที่9ฉลองครบรอบ90ปีกรมทางหลวง นะคะก็เป็นข้อมูลดีๆที่จะฝากให้ทุกทกท่านนะคะได้ศึกษาแล้วก็เก็บเป็นข้อมูลไว้ในการศึกษาเหรียนครั้งต่อไปขอบคุณนะคะทุกท่านที่ติดตามผลงานของช่องสวรรณีแมวเหมียวนะคะให้กำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านค่ะ